พี่น้องครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นองค์บริสุทธิ์เอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าของเราสุดล้ำเลิศจริงๆในช่วงเช้าวันนี้เราจะได้ฟังพระคำของพระเจ้านะครับต่อจากบรรยากาศครั้งที่แล้วนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศที่ต่อเนื่องและไปด้วยกันนะครับในพระธรรมดาเนียลนะพี่น้องที่ท่านที่ได้คุ้นเคยดาเนียลขอให้ท่านเปิดไปยังพระธรรมดาเนียลบทที่9ในข้อที่26ข้อ27หลังจาก62สัปดาห์แล้วนะครับท่านก็คือพระคริสต์ผู้หนึ่งซึ่งถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกไปและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งก็คือแอนติไครส์นะครับที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามและมีความวิบัติกำหนดไว้ข้อ27ท่านในที่นี้ก็คือแอนติไครส์นะครับก็คือผู้ปฏิบัติพระคริสต์จะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่1สัปดาห์1สัปดาห์ก็คือ7ปีนะครับนะท่านจะกระทำให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์ก็คือ3ปีครึ่งผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีกของสิ่งน่าสิสเอียนจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหมือนผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือพ้นภัยในช่วงกรียุคก็คือ7ปีนะครับพี่น้องครับหรือปลอดภัยในสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็คือสัปดาห์ที่70ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงขอให้ถ้อยคำของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือความคิดจิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายและโปรดที่จะปกคลุมอยู่เหนือผู้เชื่อทั่วไทยและทั่วทั้งแผ่นดินโลกให้ผู้เชื่อทุกคนได้มีความเชื่อและมีจุดยืนที่มั่นคงและมีจิตใจที่มั่นคงและมีจิตใจไม่รวนเรและมั่นใจและแน่ใจในพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นพระสัญญาที่จะได้รับการปกป้องปลอดภัยให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายขอองค์บริสุทธิ์ได้นามพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงโปรดเจิมให้ตาใจของข้าพระองค์ทั้งหลายสว่างให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายปิติยืนดีให้พระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นพระหัตถ์ที่ห้าวหาญยิ่งนักคว้าและฉวยข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ที่จะให้ข้าพระองค์ปลอดภัยทั้งฝ่ายกายใจและจิตวิญญาณด้วยในเวลาที่เหมาะสมให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในหนทางของพระองค์และมีชีวิตปลอดภัยตลอดกาลขอมอบไว้กับพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับมีคนถามว่าผู้เชื่อทุกคนจะต้องเจอกรียุคหรือเปล่านะครับพี่น้องครับคำถามตรงนี้นะผมก็อยากจะตอบแบบนี้นะครับว่าถ้าพระคริสต์เสด็จมาเหนือเมฆและมารับคนของผมเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะก็อยากจะตอบอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นเลยนะครับพี่น้องครับบางคนก็เชื่อว่าพระองค์จะมาก่อนกรียุคบางคนก็เชื่อว่าพระองค์มากลางกรียุคบางคนก็เชื่อว่าพระองค์มาตอนปลายกรียุคตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลก็แล้วกันแต่ถ้าเราได้ตรวจตราดูในพระคำของพระเจ้าอย่างถี่ถ้วนด้วยใจเปิดและด้วยใจเป็นธรรมเราจะพบหลักฐานหลายอย่างที่เราทุกคนต้องเตรียมชีวิตในฝ่ายวิญญาณอย่างจริงจังพี่น้องครับทุกคนต้องเตรียมชีวิตในฝ่ายวิญญาณอย่างจริงจังและอธิษฐานอย่างจริงจังนะครับขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยทุกคนให้พ้นภัยในช่วงกรียุคอันนี้สำคัญมากเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับการเตรียมชีวิตนะอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับก็คือการเตรียมชีวิตของเรานะถ้าพระองค์มารับเราก่อนกรียุคเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้มาในการมารับเราในช่วงก่อนกรียุคพี่น้องครับถ้าว่าเราได้เตรียมชีวิตเราก็ปลอดภัยเช่นกันแต่ถ้าพระองค์ยังไม่ได้มาในช่วงกลางกรียุคแต่มาตอนปลายเราก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราได้เตรียมชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยในพระธรรมยากอบในบทที่2ข้อ26ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤตินั้นก็ไร้ผลขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้เตรียมชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องเอเมนคำพยากรณ์ของดาเนียลนะครับในบทที่9ในตอนต้นของก็คือในข้อที่24ก็คือมีคำว่า70สัปดาห์
ป็น70สัปดาห์แห่งปีตั้งแต่สมัยของดาเนียลในข้อ24และ25เป็นต้นมาเราก็พบความจริงก็คือว่า7สัปดาห์นะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ70สัปดาห์นั้นก็ผ่านไปแล้ว62สัปดาห์นะครับก็ผ่านไปแล้วซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการอธิบายไปแล้วนะครับก็คือเวลาและวาระที่อิสราเอลกลับมายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือปี1948ก็พี่น้องสามารถติดตามได้จากเทปหรือไม่จากใน YouTube หรือจาก Facebook ได้นะครับซึ่งได้มีการอธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนคำว่าสัปดาห์ที่70คือสัปดาห์ที่ไม่ต่อเนื่องจาก69สัปดาห์แต่เว้นไว้อีก1สัปดาห์ก็คือเป็นช่วงกรียุคก็คือ7ปี1สัปดาห์ก็คือ7ปีพี่น้องครับเหตุที่ไม่ต่อเนื่องก็เพราะอิสราเอลมีโทษที่ค้างอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ต่างชาติจะหยิบย่ำกรุงเยรูซาเล็มก็ยังไม่ครบด้วยฉะนั้นในช่วง7ปีเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือเป็น3ปีครึ่งแรกและ3ปีครึ่งหลังพี่น้องครับก่อนเข้าสู่กรียุคขอหนุนใจทุกคนเลยนะครับขอหนุนใจที่เราทั้งหลายจะตั้งอยู่3สิ่งดังที่ผู้รับใช้พระเจ้าจันเปาโลได้กล่าวไว้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อ13บอกว่ายังตั้งอยู่3สิ่งก็คือ1ความเชื่อ2ความหวังใจ3ความรักและความรักใหญ่ที่สุดขอขยายความสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องของความเชื่อพี่น้องครับก็คือเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าให้สันติสุขแก่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าดูแลเราได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าห่วงใยเราและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ป้องกันเราได้เชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือเราได้เชื่อว่าพระองค์ทรงดูแลเราได้เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายปลอดภัยและเป็นความเชื่อที่มีความเชื่ออันแข็งแกร่งไม่รวนเรไม่แปรปรวนพี่น้องครับถ้าเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่ตำหนิไม่ต่อว่าใครแต่ขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีนี่เกิดความหมายคำว่าความเชื่ออันต่อมานะครับก็คือความหวังใจหรือความหวังของเราตั้งอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าความหวังของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนความเลือนลางหรือบนบรรยากาศลมๆแรงๆความหวังของเราตั้งอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อYes, พระองค์ทรงสัตย์ซื่อใช่เลยพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงสัตย์ซื่อทรงดีต่อเราทรงประกอบการดีท่ามกลางคนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เหมือนเดิมวันนี้และตลอดไปเป็นนิดนี่แหละพี่น้องครับความสัตย์ซื่อของพระองค์พระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และทรงสัตย์ซื่อดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตของเราฉะนั้นให้เราทั้งหลายที่จะหวังใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและต่อมานะครับความรักตั้งอยู่3สิ่งความเชื่อความหวังใจความรักใหญ่ที่สุดความรักที่ว่านี้เนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่เป็นความรักที่เรารักพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นความรักที่พระเจ้าทรงรักเราก่อนเป็นความรักที่พระเจ้าประสงค์ที่จะเติมเต็มล้นเป็นความรักที่พระเจ้าประสงค์ที่จะยึดเราไว้เป็นความรักที่พระเจ้าจะทรงช่วยเราไว้เป็นความรักที่จะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นที่จะไม่ทะลักทะลำและไม่ลื่นถลายออกจากทางของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เรียกว่าความรักและเป็นความรักที่พระเจ้าไม่ต้องการที่จะแยกเราทั้งหลายออกจากความรักของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ทั้ง3ประการเราต้องฝึกฝนตนเองอย่างแข็งแกร่งฝึกฝนตัวเองก็คือที่เราจะไม่สะดุดฝึกฝนตัวเองที่เราจะไม่ทะเลาะกับใครพี่น้องครับฝึกฝนตัวเราเองที่เราจะไม่สะดุดไม่ทะเลาะกับใครทั้งสิ้นเลยนะครับแม้แต่พระเจ้าเราก็ไม่ทะเลาะกับพระเจ้านะไม่ต่อว่าพระเจ้าพี่น้องครับทะเลาะกับพระเจ้าก็คือต่อว่าพระเจ้านะครับพี่น้องครับก็คือไม่สะดุดพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องฝึกฝนตัวเองที่เราจะไม่กระทำสิ่งที่เป็นความผิดความบาปไม่เปิดโอกาสให้กับซาตานถ้ามากแม้ว่าเพียงพังไปให้เรากลับใจใหม่ทันทีและถ้าหากว่าเราเองนั้นมีความรู้สึกว่ามีบาดแผลในใจให้เรารับการเยียวยารักษาจากพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเหลือเราให้เราตายต่อตัวเก่าทุกวันพี่น้องครับตายต่อตัวเก่าตายต่อเนื้อหนังตายต่อกิเลสตายต่อตัณหาไม่โลภไม่หลงพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยบางคนบอกโอ้โหอาจารย์ว่ามันยากจริงเลยนะพูดอย่างเงี้ยพูดง่ายแต่พี่น้องครับมันไม่ยากถ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับนั่นเราต้องฝึกฝนตนเองด้วยการให้พระคำของพระองค์ออกฤทธิ์ให้พระวิญญาณของพระเจ้าอุ้มชูชีวิตของเราเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ทรงเสริมกำลังของเราเอเมนพี่น้องเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราทั้งหลายได้พ้นภัยในช่วงกรียุคโดยการนำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วครับผมก็อยากจะให้พี่น้องดูชาร์ตคร่าวๆนะครับ
สัปดาห์สุดท้ายก็คือ7ปีดาเนียลนะครับในดาเนียลบทที่9ข้อที่24 25อาณาจักรสุดท้ายของโลกนะครับซึ่งพระเจ้าได้ดลใจให้ดาเนียลในการที่จะเปิดเผยนะฮะก็คือปฏิมากรก็คืออาณาจักรสุดท้ายก็คืออาณาจักรที่เรียกว่าเท้าเนี่ยครับส่วนเท้าก็คือเหล็กปนดินนะแล้วก็ต่อมาก็คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็คือผู้นำรัฐบาลโลกซึ่งเราเรียกว่า One World Order ผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์นี่นะครับรัฐบาลโลกกำลังจะโผล่ขึ้นมามหานครบาบิโลนนะครับก็คือเมืองหลวงรัฐบาลโลกพี่น้องครับก็คือก่อนกรียุคนี่นะครับก็จะมีบรรยากาศดังต่อไปนี้คร่าวๆนะครับให้พี่น้องเห็นภาพซึ่งผมจะอธิบายจากภาพตรงนี้แล้วก็จะอธิบายจากข้อพระคำของพระเจ้าอันดับแรกเลยนะครับก็มีตราทั้ง7นะอยู่ในวิวรณ์ตั้งแต่บทที่6จนกระทั่งถึงบทที่8นะพี่น้องครับอยู่ในช่วงของ3ปีครึ่งแรกนี่นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีตราทั้ง7นะก็อยู่ในวิวรณ์นะครับบทที่8จนกระทั่งถึงบทที่9ก็คาบเกี่ยวเลย3ปีครึ่งช่วงแรกไปถึง3ปีครึ่งในส่วนที่2นะครับพี่น้องครับสิ่งที่ตามมาก็คือในช่วง3ปีครึ่งแรกจะมีการสร้างพระวิหารหลังที่3พี่น้องครับซึ่งณเวลานี้ก็อย่างที่พี่น้องได้ฟังครั้งที่แล้วก็จะมีการดำเนินการและการเตรียมการในการสร้างพระวิหารหลังที่3จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปฏิปักษ์พระคริสต์นะครับจะเป็นวีรบุรุษแห่งสันติภาพก็จะนำสันติภาพมาสู่ในโลกแต่ว่าเป็นสันติภาพจอมปลอมนะพี่น้องครับตรงนี้ก็คือเป็นสันติภาพจอมปลอมนะครับพี่น้องครับเป็นวีรบุรุษแห่งสันติภาพนะแล้วก็จากนั้นก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีสิ่งที่น่าสิสเอียนเกิดขึ้นก็คืออำนาจของผู้เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์นี่นะครับก็จะตั้งตัวเองขึ้นในพระวิหารนะก็จะยกตัวเองขึ้นนะครับพี่น้องครับก็จะก่อให้เกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นนะพี่น้องครับนั่นก็คือบรรยากาศของสิ่งที่น่าสิสเอียนแล้วก็จะมีความทุกข์เวทนานะพี่น้องครับแล้วก็จะมีบรรยากาศอื่นๆมากมายจากนั้นก็จะเข้ามาสู่ในการรับเจ้าสาวของพระองค์นะพี่น้องครับเสียงแตรดังก้องขึ้นนะครับพี่น้องครับมารวบรวมบรรดาผู้ที่ได้ตายไปแล้วในพระเยซูคริสต์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายและผู้ที่เป็นอยู่ก็ถูกเปลี่ยนกายใหม่ก็จะถูกรับขึ้นไปนะพี่น้องครับคนที่ถูกรับขึ้นไปก็เหมือนกับหญิงพรหมจารีเป็นเจ้าสาวเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับพระเมสสโปโดคือพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับแล้วก็จากนั้นก็ดำเนินต่อมานะครับพี่น้องครับถัดจากการถูกรับขึ้นไปแล้วก็จะมีขันทั้ง7นะพี่น้องครับมีขันทั้ง7ขันทั้ง7ก็คือจะมีขันที่1 2 3 4 5 6 7และขันที่ขันสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องครับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงขี่ม้าขาวนะครับมาพร้อมกับธรรมิกชนและพระบาทของพระองค์จะเหยียบที่ภูเขามกอเทศในบรรยากาศนั้นก็จะมีบรรยากาศทุกเวทนาครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและก็ที่จะยืนยันบอกกับบรรดาธรรมิกชนว่าที่จะไม่รับเครื่องหมาย6แล้วก็พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จากในภาพนี้คร่าวๆนะครับจะขอพาพี่น้องอธิษฐานอีกรอบหนึ่งเพราะเราไม่ใช่เน้นข้อมูลแต่เราเน้นฝ่ายวิญญาณที่เราเองนั้นจะรับการปกป้องปลอดภัยจากพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดป้องกันเราทั้งหลายสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายขอพึ่งพาพระองค์ในเวลานี้มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆขอองค์บริสุทธิ์โดยถ้อยคำของพระองค์พระสัญญาของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงสวมทับผู้เชื่อทุกคนที่จะเชื่อยังไม่สงสัยเชื่อวางใจเชื่อโมทนาขอพระคุณพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะนำการปกป้องผู้คนของพระองค์ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์เลวร้ายขอพึ่งพาพระองค์เจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายทุกคนให้พ้นภัยในช่วงกิยุคนะโดยการนำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในช่วง3ปีครึ่งแรกนะจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีการแกะตราเพื่อมีการพิพากษาพี่น้องครับดังที่กล่าวมาแล้วในยอห์นบทที่3ข้อ17นะครับหมายถึงว่า2อาทิตย์ที่แล้วนู้นนะครับพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะพิพากษาโลกนะยอห์นบทที่3ข้อ17แต่พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อช่วยกู้โลกนี้ให้รอดโดยทางพระองค์นะนี่คือข่าวดีว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อช่วยกู้มวลชนให้รอดโดยทางพระองค์
อย่างไรก็ตามในยอห์นบทที่5ข้อ22พระเจ้าได้มอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรแล้วเราขอบพระคุณพระเจ้าผู้ที่จะช่วยเหลือเราก็คือผู้พิพากษาผู้พิพากษาก็คือผู้ที่จะช่วยเหลือเราขอบพระคุณพระเจ้าเป็นองค์เดียวกันและพระองค์จะเป็นผู้ที่รับรองว่าผ่านได้และเมื่อนั้นพี่น้องครับเราก็ผ่านได้เอเมนพี่น้องเราดูต่อนะครับจากในพระคัมภีร์ในเรื่องของการแกะตราเพื่อการพิพากษาต่อประชาชาติในวิวรณ์บทที่6ข้อ1มีการแกะตราเกิดขึ้นตานั้นเองนะครับพี่น้องครับซึ่งก็มีการดําเนินการต่อเนื่องนะฮะในข้อที่2บอกว่ามีการแกะตาปั๊บนะครับมีผู้ที่ขี่ม้าสีขาววิ่งออกมาตรงนี้นะครับเล็งถึงพระคริสต์เทียมเท็จผู้ได้ล่อลวงผู้คนให้หลงไปนะครับหลายคนติดตามเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีอํานาจในการที่จะช่วยให้ผู้คนได้รับชัยชนะพี่น้องครับตรงนี้ต้องไม่เพียงพำนะครับว่าพระเยซูคริสต์แท้ก็คือพระองค์ผู้ซึ่งมีรอยตะปูอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์และมีรอยหอกอยู่ที่สี่ข้างของพระองค์นอกเหนือจากนี้แล้วไม่ใช่เป็นพระคริสต์เทียมแท้นะครับไม่ใช่เป็นพระคริสต์เที่ยงแท้พระคริสต์แท้นี่นะครับพี่น้องครับก็คือพระองค์ผู้เดียวที่ได้ยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระเยซูขอให้ความสัมพันธ์ของเราลึกซึ้งกับพระองค์และมีความรู้สึกมั่นใจในการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์พี่น้องครับอย่าคอยตามบุคคลที่เป็นฮีโร่นะครับพี่น้องครับเพราะว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่จะช่วยเหลือเราพระเจ้าเที่ยงแท้มีในพระเยซูคริสต์คือพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวนั่นคือประการแรกสุดนะครับเมื่อมีการแกะตราอันที่1นะครับต่อมาในข้อที่4มีการแกะตาเกิดขึ้นพระครับพี่น้องครับตราที่2ก็คือจะมีม้าสีแดงวิ่งออกมาเรียกถึงความตายนะครับพี่น้องครับม้าตัวนี้จะนำสันติสุขออกไปจากแผ่นดินโลกนี้พี่น้องนี่คือการนำความตายเกิดขึ้นพี่น้องในตรงนี้ก็คือเราจะพบเลยนะครับว่าในทางของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสันติสุขแท้ของเราในยอห์นบทที่14ข้อ27พระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกและอย่ากลัวเลยขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นสันติสุขแท้ของเราเราปลอดภัยได้โดยเราพึ่งพาสันติสุขที่มาจากพระองค์และเมื่อมีการแกะตราอันที่3นะครับตราที่3ก็คืออยู่ในข้อที่6บทที่6ข้อ6มีม้าสีดำเล็งถึงความกันดารอาหารพี่น้องครับเรื่องถึงการดานอาหารตรงนี้นะครับบรรยากาศของโลกและเหตุการณ์ของโลกจะมีการการดานอาหารเกิดขึ้นแต่เราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเราเชื่อว่าการเลี้ยงดูของเรามาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะให้เราเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราทั้งหลายนั้นต้องอดอยากแต่พระเจ้าจะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยบรรยากาศของโลกนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อมีการแกะตราเกิดขึ้นแต่ละตราเราก็พบว่ามีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเพราะเป็นการพิพากษาไม่ใช่ธรรมิกชนแต่เป็นการพิพากษาในแผ่นดินโลกนี้พี่น้องครับให้เราดูต่อนะครับตราดวงที่4เมื่อมีการแกะตาดวงที่4ก็มีม้าสีกะเรียวม้าสีกะเรียวก็คือม้าสีเทาดำเลี้ยงถึงอะไรครับเลี้ยงถึงโรคระบาดเลี้ยงถึงการล้างผลาญในแผ่นดินโลกพี่น้องครับเราเชื่อเราหวังใจในพระเจ้าเราเชื่อในการป้องกันที่มาจากพระเจ้าแม้ว่าโควิดในเวลานี้จะระบาดในหลายๆประเทศพี่น้องครับเราเชื่อว่าเราปลอดภัยและให้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้บรรดาผู้เชื่อทุกคนปลอดภัยเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับสดุดี91ได้กล่าวไว้นะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและพระองค์เป็นผู้ที่ป้องกันเราทั้งหลายให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นจากศัตรูและให้เราทั้งหลายเชื่ออย่างนั้นเอเมนตราที่5นะครับพี่น้องครับแกะตาที่5ดวงตาที่5ในข้อ9นะพี่น้องครับไม่ใช่เป็นการขี่มาแล้วแต่เป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะเนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นได้เชื่อในพระวจนะพระเจ้าก็คือคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าถูกฆ่าพี่น้องครับตรงนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายที่เราจะไม่กลัวฮาเลลูยาไม่กลัวอันตรายใดๆขอพระเจ้าได้ทรงเป็นผู้ปกป้องเอเมนในมัทธิวบทที่10ข้อ28บอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายนะพี่น้องครับแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณของเราฉะนั้นชีวิตจิตวิญญาณของเราปลอดภัยได้โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เราทั้งหลายมอบจิตวิญญาณของเราไว้กับพระเจ้าอยู่ในการปกป้องคุ้มครองของพระองค์เอเมน
เมื่อมีการแกะตราที่6นะครับพี่น้องครับอยู่ในข้อที่12ถึง16แผ่นดินไหวใหญ่โตดวงอาทิตย์มืดไปดวงดาวตกจากฟ้าภูเขาและเกาะก็เลื่อนออกไปผู้คนก็ซ่อนตัวเองไว้ให้พ้นจากพระเจ้าพี่น้องครับตรงนี้คือมีเหตุการณ์เลวร้ายที่รุนแรงเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเพราะว่าเป็นการพิพากษาเกิดขึ้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเราเคยร้องเพลงบทนี้บทที่46ข้อหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำบังของเราทุกคนพระองค์จะทรงช่วยเหลือในยามยากลำบากพี่น้องครับแม้ภูเขาจะเคลื่อนลงสู่สะดือทะเลแม้แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไปเราจะไม่กลัวอันตรายเอเมนไหมครับพี่น้องครับขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้พระชนะของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราในบทที่46ข้อ10บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้ากำลังบอกกับผู้คนของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินโลกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดท้ายนี้ก็คือว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าจงนิ่งเสียจริงๆพี่น้องครับอย่าหวั่นไหวอย่าเดือดร้อนในเรื่องใดๆทั้งสิ้นให้เราอธิษฐานโมทนาขอพระคุณพระเจ้าขอการปกป้องจากพระเจ้าเกิดขึ้นพี่น้องครับประเด็นที่น่าคิดมากๆก็คือนะครับตราที่7นะครับอยู่ในวิวรณ์บทที่8ข้อ1และข้อ2ความเงียบครอบคลุมในสวรรค์ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จากนั้นมีทูตสวรรค์ทั้ง7แล้วก็ที่จะได้รับตาทั้ง7พี่น้องครับตรงนี้เราจะพบเลยนะครับก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับประทานเครื่องหอมนะเพื่อให้มีการถวายร่วมด้วยกันกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนเราทั้งหลายซึ่งได้อธิษฐานนะครับแล้วก็เราก็มีนิเวศอธิษฐานและผู้คนที่รักพระเจ้าในการอธิษฐานพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์โยนกระถางไฟเป็นกระถางไฟจากสวรรค์เทลงมาพี่น้องครับเป็นการปกคลุมนะแผ่นดินโลกด้วยไฟของพระเจ้าพี่น้องครับไฟตรงนี้เป็นไฟแห่งพระสิริเป็นไฟปกป้องปลอดภัยจากไฟอันตรายไฟที่มีการทำลายพี่น้องครับเมื่อเราได้ดูในพระคัมภีร์ดาเนียลในบทที่3เราก็พบว่าชักลักเมชากและก็เอเบกเนโก3คนนี่นะครับปลอดภัยจากเตาไฟที่ร้อนระอุก็เพราะว่าเนื่องจากว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นบุรุษที่4นะครับเป็นบุคคลที่4เป็นเทพบุตรที่เข้าไปอยู่ในเตาไฟและปกป้องเขาทั้ง3เหล่านั้นปลอดภัยชั้นใดพระเจ้าจะทรงเทพระสิริของพระองค์ด้วยไฟเป็นกระถางไฟจากสวรรค์เทลงมาปกคลุมเหล่าบรรดาผู้เชื่อให้ปลอดภัยขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้บรรยากาศนั้นเกิดขึ้นเหนือท่ามกลางคนของพระองค์ในแผ่นดินโลกเอเมนและในภาษาฮิบรูใช้คำว่าพากาพากาแปลว่าเสียงดังก้องจากฟ้าสวรรค์ที่พระองค์จะทรงเทลงมาสู่ที่หมายก็คือผู้ชอบธรรมธรรมิกชนผู้ที่เชื่อและผู้ที่หวังใจในพระเจ้าสวัสดิภาพและความปลอดภัยมาจากพระเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายในขณะที่มีการแกะตราที่เราทั้งหลายจะปลอดภัยฮาเลลูยาแต่พี่น้องทำไมเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้คำตอบก็คือว่าเพื่อที่เราจะไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบชิวๆไปเรื่อยๆถึงไหนก็ช่างไม่ถึงก็ช่างพี่น้องครับไม่ใช่แต่เราจะดำเนินชีวิตด้วยการเฝ้าระวังและอธิษฐานและขอพระเจ้าหล่อหลอมและสร้างชีวิตวิญญาณของเราให้แข็งแกร่งในทางของพระเจ้าเอเมนพี่น้องมาดูต่อนะครับในการเป่าแตรการพิพากษานะครับอันเนื่องจากการเป่าแตรนะครับพี่น้องครับจะรุนแรงมากๆเลยนะครับอยู่ระหว่าง3ปีครึ่งแรกแล้วก็ดึงยาวไปจนกระทั่งถึง3ปีครึ่งที่2นะครับพี่น้องครับตรงนี้ให้เรามาดูด้วยกันในการเป่าแตรครั้งที่1อยู่ในบทที่8ข้อ7แผ่นดินโลกถูกไฟถูกเผาไปด้วยนะพี่น้องครับถูกเผาไปด้วยไฟ1ใน3ต้นไม้และหญ้าถูกเผาไหม้ไปนะครับพี่น้องตรงนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารักษาความเชื่อไว้พี่น้องครับรักษาความเชื่อไว้แม้ว่าจะมีการเผาไหม้อุณหภูมิของโลกจะร้อนระอุพี่น้องครับให้เราทั้งหลายได้รักษาความเชื่ออย่างมั่นคงในทางของพระเจ้าพอมาถึงแตรครั้งที่2นะครับภูเขาที่ในบทที่8ข้อ8ภูเขาที่ลุกเป็นไฟถูกโยนลงไปในทะเลสิ่งที่มีชีวิตในทะเลตายไป1ใน3พี่น้องครับตรงนี้เราก็พบว่ามีแต่การพิพากษาที่รุนแรงและก็มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในยุคนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งพาพระเจ้าสุดๆเลยนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราทั้งหลายปลอดภัยจากสถานการณ์และบรรยากาศเลวร้ายที่มาจากได้รับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ขอพระเจ้าจะป้องกันเราเอเมนเราปลอดภัยได้โดยพระเจ้าเอเมนให้เราดูต่อนะครับแตรครั้งที่3ในวิวรณ์บทที่8ข้อ10
ดาวที่ลุกเป็นไฟตกจากฟ้า1ใน3กลายเป็นรสขมคนมากมายได้ตายไปแต่ในครั้งที่4วิวรณ์บทที่8ข้อ12ดวงอาทิตย์นะครับ1ใน3นะครับและดวงจันทร์ถูกทำลายไปนะครับพี่น้องครับก็คือมีบรรยากาศแห่งความมืดมนเกิดขึ้นแต่ในครั้งที่5นะครับในวิวรณ์บทที่9ข้อ5นะครับดวงดาวตกจากฟ้านะแล้วก็จะตกลงมายังช่องบาดาลที่ลึกมีความพุ่งขึ้นดวงอาทิตย์และอากาศมืดไปมีฝูงตะกะแตมนะพี่น้องครับไม่ให้มีการทำลายพืชและก็แต่ว่าให้ทำลายผู้คนนะเฉพาะผู้คนสำหรับคนเหล่านั้นที่หน้าผากของเขาไม่มีตราประทับหน้าผากของพี่น้องที่เชื่อพระเจ้ามีตราประทับพี่น้องรู้ตัวหรือไม่นะครับตราประทับนั้นก็คือบริสุทธิ์แด่พระเจ้าพี่น้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าที่หน้าผากของเราฮาเลลูยาให้เราบอกกับพระเจ้าฮาเลลูยาที่หน้าผากของเรามีตาประทับของพระเจ้าจะไม่มีอำนาจของฝูงตะกะแตนที่จะมาทำร้ายเราฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยนะครับเพราะเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราแต่ครั้งที่6นะครับพี่น้องครับทูตสวรรค์ก็คือซาตานนะครับทั้ง4ได้ถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะฆ่าและทำลายมนุษย์1ใน3แต่ครั้งที่7นะครับพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องครับมีเสียงดังก้องนะครับอาณาจักรของโลกนี้นะเสียงดังที่กล่าวออกมาก็คือว่าอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นของพระเจ้าเป็นของพระเยซูคริสต์ตรงนี้นะครับเป็นการแรปเชอร์นะเป็นการรับผู้คนของพระองค์ขึ้นไปเป็นข่าวดีพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรเอเมนฮาเลลูยาเราปลอดภัยเอเมนฮาเลลูยาเราจะถูกรับขึ้นไปพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพี่น้องจะถูกรับขึ้นไปเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่จะมีความเชื่อเช่นนั้นนะครับและไว้วางใจในพระเจ้าและที่จะไม่สงสัยขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้การเป่าแตรที่เกิดขึ้นนะครับที่จะมีการพิพากษาประชาชาติทั่วทั้งแผ่นดินโลกขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำฮาเลลูยาในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ชัดเจนก็คือว่าเข้าลี้ภัยในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์เข้าลี้ภัยในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในเจ้านายซึ่งได้อ่านไปเมื่อเช้าวันนี้ในสดุดี118ข้อ8และข้อ9อีกครั้งหนึ่งเข้าลี้ภัยในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์เข้าลี้ภัยในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในเจ้านายพี่น้องครับและในข้อที่14พระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าฟังสิข้อที่15ฟังสิเสียงยินดีและเสียงชัยโยในเต็นท์ของผู้ชอบธรรมว่าพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าห้าวหาญนักพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าเป็นที่เชิดชูพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าห้าวหาญนักข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่ทำไมถึงเป็นอยู่ก็เพื่อว่าประกาศพระราชกิจของพระเจ้าเอเมนเราจะเป็นอยู่เพื่อประกาศพระราชกิจของพระเจ้าในช่วงกลียุคเอเมนพี่น้องครับเราจะประกาศพระนามของพระเจ้าเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นที่หมดหวังและไม่มีกำลังใจให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่าความหวังยังมีแน่นอนในทางพระเจ้าพระองค์ทรงนำการช่วยกู้เกิดขึ้นเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนเอเมนพี่น้องครับให้เรามาดูต่อในช่วง3ปีครึ่งแรกนะครับคาบเกี่ยวนะครับกับตอนต้นของ3ปีครึ่งที่อันที่2นะครับในร่องในการเป่าแตรครั้งที่1จนถึงครั้งที่7พี่น้องครับจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้นะครับอันดับแรกจะมีการรณรงค์ในการสร้างพระวิหารหลังที่3ดังที่กล่าวไปแล้วในวิวรณ์บทที่11ข้อ1ข้อ2ท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้วัดแล้วสั่งข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้านะครับไปวัดที่พระวิหารของพระเจ้าและท่านบูชาคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้นแต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้นเพราะว่าที่นั่นได้มอบให้แก่คนต่างชาติแล้วและเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธินครตลอด42เดือนคือ3ปีครึ่งนั่นเองทำไมถึงมีการรณรงค์ในการสร้างพระวิหารหลังที่3คำตอบก็คือว่าคนยิวนะฮะกับการนมัสการพระเจ้าเป็นของคู่กันเขาจะไม่หยุดในการนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับพระวิหารหลังแรกเนี่ยนะถูกสร้างในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนพระวิหารหลังที่สองเนี่ยนะครับก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยในช่วงของเนเฮมีที่ได้กลับมาจากบาบิโลนและมีการขยายในลานชั้นนอกออกไปนะครับโดยกษัตริย์เฮโรดส่วนพระวิหารหลังที่สามพี่น้องครับโดยประมาณการว่าจะมีการสร้างเร็วๆนี้
พี่น้องทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีการสร้างเร็วๆนี้สถานที่ก็คือคาดว่าจะอยู่ระหว่างประตูทองคำนะพี่น้องครับซึ่งเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะอยู่ระหว่างประตูทองคำกับพระวิหารหลังเดิมก็คือสุเหร่าทองคำนั่นเองพี่น้องครับจะอยู่ระหว่างนั้นแล้วก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะพี่น้องครับตรงนี้ในฐานะที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อพระเจ้ากับการนมัสการเป็นของคู่กันเราไม่ใช่นมัสการพระเจ้าที่ภูเขาโน้นนมัสการพระเจ้าที่ภูเขานี้แต่เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงตรงนี้พี่น้องครับเป็นข่าวดีสำหรับเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเราได้นมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงให้เราทั้งหลายได้รักษาไว้ที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงตลอดเอเมนพี่น้องครับ3ปีครึ่งแรกจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ปฏิปักษ์พระคริสต์หรือแอนติไครสต์จะมาในฐานะบุรุษแห่งสันติภาพแอนติไครสต์จะมาในฐานะบุรุษแห่งสันติภาพในเอเซเคียลบทที่38ข้อ10นะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าในวันนั้นจะบังเกิดความคิดในใจของเจ้าและเจ้าจะคิดแผนการชั่วนะครับพี่น้องครับอยู่ในข้อที่10 38ข้อ10และข้อที่11และกล่าวว่าเราจะยกทัพไปยังแผ่นดินที่ชนบทไม่มีกำแพงล้อมเราจะโจมตีประชาชนที่สงบซึ่งอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยทุกคนอาศัยอยู่โดยไม่มีกำแพงไม่มีด่านไม่มีประตูคำว่าพี่น้องครับคำว่าในวันนั้นจะบังเกิดความคิดในใจของเจ้าพี่น้องครับความคิดก็คือเป็นแผนการชั่วซาตานมีแผนการชั่วอยู่ในจิตใจของเขานะคำว่าเราจะโจมตีประชาชนที่สงบซึ่งอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนั่นก็คือว่าผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์ได้วางแผนให้มีการสงบเป็นความสงบจอมปลอมไม่ใช่เป็นความสงบแท้และภายหลังจากนั้นก็จะพลิกสถานการณ์ก็คือจะมีการโจมตีอย่างแรงพี่น้องครับตรงนี้เราจำเป็นต้องตื่นตัวในการเฝ้าระวังพี่น้องครับผู้ที่ไม่มีความจริงใจผู้ที่มีแผนการอันชั่วร้ายก็คือวิญญาณแห่งการต่อต้านจะสร้างความสงบสุขจอมปลอมเกิดขึ้นเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเราจะต้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้สายตาและการสำแดงและการดลใจมาถึงเราเพื่อที่เราจะรู้ว่าคืออะไรคืออะไรและในการที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยต่อเนื่องไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องดูต่อในพระคัมภีร์ต่อมานะครับในช่วง3ปีครึ่งแรก1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ3เมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วพี่น้องครับเมื่อมีคำพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีก็ไม่พ้นพี่น้องครับพายุนี่นะครับจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ดูเหมือนว่าสงบสุขแล้วเหมือนกับนักเดินเรือในมหาสมุทรเขาก็จะกลัวมากถ้าหากว่าคลื่นลมในทะเลมหาสมุทรนี่นะครับมันเงียบเชียบเลยนะครับไม่มีอะไรเลยและบรรดาผู้ที่เดินเรือในมหาสมุทรเขาจะรู้เลยนะครับว่าถัดจากนั้นก็จะมีพายุโถมกระหน่ำซัดเข้ามาข้อคิดเนี่ยนะครับพี่น้องครับตรงนี้ถ้ามีการเซ็นสนธิสัญญาให้มีสันติภาพหรือสงบสุขพี่น้องครับในฉบับที่1ซึ่งเราทราบแล้วใช่ไหมครับเป็นสนธิสัญญาฉบับที่1และมีการเซ็นสนธิสัญญาฉบับที่2หรือฉบับอื่นใดก็ตามดูเหมือนว่าเป็นบรรยากาศที่สงบสุขพี่น้องครับแต่คลื่นพายุกำลังจะเกิดขึ้นนะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้เฝ้าระวังและอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสร้างเราขึ้นให้แข็งแกร่งมีจิตใจมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งไม่จดจ่ออยู่กับข่าวร้ายแต่จดจ่ออยู่ที่พระทัยของพระเจ้าใช่ข่าวร้ายสถานการณ์เลวร้ายอยู่นอกกายเราแต่จิตวิญญาณของเรามีพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราให้สายตาของเราจดจ่ออยู่ที่พระทัยของพระองค์และนมัสการพระองค์ให้เราสลัดตัวเราเองหลุดจากสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเอเมนแม้ว่าบรรยากาศโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามให้เรามอบไว้กับพระเจ้าให้เราดูต่อในวิวรณ์บทที่13ในข้อที่4เขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคเพราะว่าพญานาคได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้นเขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นกล่าวว่าใครจะเปรียบปรานสัตว์นี้ได้และใครจะสามารถสู้รบกับสัตว์นี้ได้พี่น้องครับสัตว์ร้ายคืออะไรครับสัตว์ร้ายในที่นี้ก็คือผู้นำรัฐบาลโลกหรือเราเรียกว่าแอนติไครสต์นั่นเองคำว่าใครจะเปรียบปรานสัตว์นี้ได้พี่น้องครับก็คือว่าสัตว์ร้ายตัวนี้เป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากอำนาจของพญานาคหรือเราเรียกว่าวิญญาณชั่วหรือซาตานเป็นผู้ที่มีฤทธิ์
Antichrist นี่นะครับมีอำนาจเกิดขึ้นเพราะว่าได้รับอำนาจจากวิญญาณชั่วนั่นเองอำนาจของพญานาคพี่น้องครับสิ่งที่น่าคิดมากเลยอำนาจของพญานาคหรือซาตานเนี่ยนะครับได้ให้อำนาจกับสัตว์หลายก็คือได้ให้อำนาจกับรัฐบาลโลกให้มีอำนาจไม่มีใครที่จะเปรียบได้อำนาจของพญานาคนี่นะครับมันได้สำแดงฤทธิ์ให้ผู้เผยพระชนะเท็จนี่นะครับหรือผู้เผยพระชนะปลอมนี่นะครับที่จะหลอกล่อให้ผู้คนได้หลงไหลและติดตามเขาไปขอหนุนใจที่เราจะปลีกตัวออกมาเอเมนไหมครับพี่น้องครับใครก็ตามที่จะมีการประชาสัมพันธ์หรือไซโครที่จะบอกว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีพี่น้องครับขอพี่น้องชั่งใจและอธิษฐานหนักๆขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงพระชนอยู่จะเป็นผู้ที่ปกป้องเราเอเมนขอหนุนใจที่เราจะปลีกตัวออกมาจากระบบของโลกเอเมนแม้ว่าในช่วงเวลานั้นมันจะแผงฤทธิ์นะครับพี่น้องครับมันจะแผงฤทธิ์แต่ว่าพระเจ้าทรงควบคุมมันอยู่ไม่ให้มันได้แผงฤทธิ์เกินกว่าที่พระองค์ได้ทรงได้กำหนดไว้คราวนี้ให้เรามาดูต่อนะครับ3ปีครึ่งที่2 3ปีครึ่งถัดไปนี่นะครับจะมีบรรยากาศเลวร้ายที่รุนแรงกว่า3ปีครึ่งแรกพี่น้องครับพี่น้องดูต่อนะครับติดตามนะครับ3ปีครึ่งถัดไปมีสิ่งที่น่าสะเทือนเกิดขึ้นนะพี่น้องครับก็คือแอนติไครส์นี่แหละนะในดาเนียลบทที่9ข้อ27ให้เราอ่านดูด้วยกันบทที่9 27ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่1สัปดาห์ท่านจะกระทำให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นหยุดไปครึ่งสัปดาห์นะพี่น้องครับก็คือหยุดไปครึ่งสัปดาห์ก็คือ3ปีครึ่งนั่นเองผู้ที่กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีกของสิ่งที่น่าสะเทือนพี่น้องครับนี่คือคำว่ามาบนปีกของสิ่งที่น่าสะเทือนจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นคำว่าทำพันธสัญญาอันเข้มแข็งตรงนี้นะครับขอขยายความนิดนึงจะทำพันธสัญญาอันเข้มแข็งนะครับพี่น้องครับ1สัปดาห์ก็คือตลอด7ปีก็คือในช่วงตลอดกรียุคนั่นเองซึ่งแบ่งเป็น2ช่วง3ปีครึ่งแรกกับ3ปีครึ่งหลังอันที่ใครจะทำพันธสัญญานะครับให้ชาติต่างๆนี่นะครับที่จะเข้ามาแบ็กอัพเขานี่นะครับส่วนที่สัญญาในอดีตที่เคยทำพี่น้องเคยทราบแล้วใช่ไหมครับก็คือระหว่างอิสราเอลกับยัสเซอร์อาราฟัตฉบับนี้ก็ได้ฉีกไปแล้วนะครับแล้วในวันที่13พี่น้องทราบใช่ไหมครับสิงหาคมที่ผ่านมามีการเซ็นสนธิสัญญาระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตและในเวลานี้ยังรอคอยที่จะมีการสนธิสัญญาเพิ่มนะครับจนกระทั่งครบทุกสนธิสัญญาพี่น้องครับตรงนี้เมื่อมีการเซ็นครบก็คือการดำเนินการในการเตรียมการสร้างพระวิหารก็จะเกิดขึ้นคำว่าต่อนะครับคำว่าท่านจะกระทำให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์หมายถึงว่า3ปีครึ่งถัดไปนี่นะครับแอนติไครส์จะบังคับให้มีการนมัสการไม่ให้มีการนมัสการในพระวิหารหมายถึงการถวายเครื่องบูชาหยุดไปครึ่งสัปดาห์ก็คือ3ปีครึ่งนั่นเองโดยซาตานจะเรียกร้องให้ผู้คนนมัสการมันเองนะครับพี่น้องตรงนี้ดูดีๆนะครับให้เราดูต่อมัทธิวบทที่24ข้อที่15เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่อันน่าสะเทือนซึ่งกระทำให้เกิดวิบัติตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยชนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดทำไมให้ผู้อ่านได้เข้าใจเอาเองเถิดคำตอบก็คือว่าสิ่งที่เสียนก็คือวิญญาณแห่งความเสียนจะกระทำสิ่งที่เป็นความเสียนก็คือเกิดวิบัติสิ่งที่เป็นความเสียนจะกระทำให้มีเหตุการณ์เราเรียกว่าเอาสิ่งที่เป็นของปลอมมาเป็นของแท้นะพี่น้องครับนี่คือเรียกว่าเป็นการกระทำเกิดขึ้นโดยอำนาจของแอนติไครส์ต่อมาภายหลังก็จะมีการเรียกร้องสิทธิ์ในการตั้งตนเองเป็นใหญ่พี่น้องครับมีข้อพระคัมภีร์รับรองอีกนะครับใน2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ4 2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ4พี่น้องครับคราวนี้ใช้พระคำของพระเจ้าเยอะหน่อยนะพี่น้องให้เราดูด้วยกันค่อยๆไปนะครับ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ4ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรอะไรที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าพระคำของพระเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงๆนะครับอีกครั้งหนึ่งผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรอะไรที่ชื่อว่าเป็นพระ
หรืออะไรอะไรที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าแอนติไครสต์นี่นะครับจะเข้าไปในพระวิหารหลังที่3ที่ได้กล่าวมาแล้วมันจะทำหน้าที่ในการนั่งในพระวิหารของพระเจ้าและมันก็จะประกาศตัวมันเองว่ามันคือพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่แล้วนะครับพี่น้องไม่ใช่แล้วแอนติไครส์นี่นะครับมันก็จะสั่งห้ามไม่ให้ผู้คนมีการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเป็นระยะเวลาถึง3ปีครึ่งตรงนี้เราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเราสามารถที่จะสังเกตและเห็นได้เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเราต้องเกาะติดกับพระทัยของพระเจ้าอย่างแรงและเราต้องเกาะติดในความรักความห่วงใยของพระเจ้าอย่างแรงเราต้องเกาะติดนะพี่น้องครับกับความห่วงใยและความปรารถนาและความเมตตาความสงสารของพระองค์ที่มีต่อประชากรทั่วทั้งแผ่นดินโลกอย่างแรงเราต้องเกาะติดจริงๆอย่าให้เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกยังไม่ถึงตาของฉันยังไม่เป็นไรหรอกยังไม่ถึงคิวของฉันยังไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายอะไรกับฉันพี่น้องครับมันก็ดีอยู่แต่ว่าเราให้เราเกาะติดเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เฝ้าระวังและที่เราทั้งหลายจะได้เห็นบรรยากาศในช่วงของ3ปีครึ่งที่2นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับพี่น้องครับฉะนั้นในฝ่ายวิญญาณเราต้องนมัสการพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่าให้การนมัสการพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับเป็นแต่เพียงแค่ได้ร้องเพลงเท่านั้นร้องเพลงนมัสการนั้นดีแล้วแต่การนมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงเพลงนำเราเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปใกล้ที่บัลลังก์ของพระเจ้าและถ่อมใจลงคุกเข่าลงนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พี่น้องครับเราไม่ได้เน้นการร้องเพลงเป็นหลักใช่แต่เรานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงนี่แหละแต่ว่าเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเราเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรายกย่องพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราจะไม่ให้สิ่งอื่นๆมีอำนาจเหนือพระเจ้าในดวงใจของเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรัพย์สินที่ดินหรืออื่นใดก็ตามเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มีอำนาจเหนือเราหรือในเรื่องอื่นใดที่จะเป็นเหตุที่จะมาทวงเราทำให้เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้เรานมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เอเมนให้เราดูต่อนะครับพี่น้องครับ3ปีครึ่งหลังจะมีความทุกข์เวทนาครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพี่น้องครับให้เราดูด้วยกันนะก็คืออำนาจของสัตว์ร้ายหรือรัฐบาลโลกจะบังคับให้ผู้คนรับเครื่องหมายโคโคและก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นในมัทธิวบทที่24ข้อ21พี่น้องครับให้เราดูด้วยกันด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มโลกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในเบื้องหน้าจะไม่มีอีกต่อไปหรือจะไม่มีต่อไปอีกนะครับพี่น้องครับความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งก็คือการข่มเหงความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งก็คือการเข่นฆ่าการทำร้ายการทารุณกรรมแล้วก็การทรมานผู้คนการบีบบังคับนะพี่น้องครับการที่อำนาจของเจ้าโลกได้ใช้อิทธิพลของความเป็นอำนาจของเจ้าโลกนั้นนะพี่น้องครับที่จะใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะพี่น้องครับเราแทบจะไม่เห็นบรรยากาศของความรักเลยนะผู้คนก็มีความระแวงและมีความหวาดผวาเกิดขึ้นตรงนี้พี่น้องครับเป็นอำนาจของสัตว์ร้ายเป็นอำนาจของผู้ที่มีอำนาจเป็นรัฐบาลของโลกนี้ฉะนั้นถ้าเราดูในวิวรณ์บทที่12ข้อ14เราก็จะพบว่าหญิงนั่นก็คืออิสราเอลแล้วก็ผู้ที่ยึดถือตามคำพยานของพระเยซูก็คือคริสเตียนก็จะหนีออกไปนะครับไปหนีออกไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารถ้าเราดูในวิวรณ์บทที่12ข้อ14หรือวิวรณ์บทที่12ข้อ17ก็ตามฉะนั้นพี่น้องครับในฐานะที่เราทั้งหลายซึ่งอยู่ในทางของพระเจ้าและเราเชื่อในพระเจ้าเราจะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าในบรรยากาศแบบนี้ว่าเราจะได้ใช้สติปัญญาของเราในการแก้ไขสถานการณ์อย่างไรพึ่งพาพระเจ้าขอการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าเกิดขึ้นให้เราดูต่อนะครับจะมีการบังคับให้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายก็คือหมายเลข666ในวิวรณ์บทที่13ข้อที่16และมันยังได้บังคับผู้คนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและทาสได้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาข้อ17เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากที่มีเครื่องหมายนั้นซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายก็คือหมายเลขชื่อของมันก็คือหมายเลขของมันก็คือ666
พี่น้องครับไมโครชิปหรือเราเรียกว่าไบโอชิปคืออันเดียวกันนี่นะครับเราต้องปฏิเสธที่เราจะไม่รับแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าให้ผู้คนมากมายนะพี่น้องครับใครก็ตามที่ฝังไมโครชิปหรือไบโอชิปนี่นะครับเขาเหล่านั้นจะดูเท่เป็นคนทันสมัยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนล้ำยุคเป็นคนก้าวหน้าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนสมัยใหม่พี่น้องครับอย่าได้เชื่อเด็ดขาดเอเมนอย่าให้จิตใจของเราคล้อยตามนะครับในการที่จะให้มีการฝังไมโครชิปหรือแม้แต่ช่วงต่อมาอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับพี่น้องครับก็คือโลกนี้อำนาจของเจ้าโลกจะพยายามที่จะจัดโปรโมชั่นให้ผู้คนนั้นที่จะมีการฝังไมโครชิปหรืออาจจะมีการบังคับอ่อนๆ นะฮะก็คือตัดสิทธิ์ไม่ให้มีสิทธิ์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้บางเรื่องและถัดจากนั้นก็คือในการที่จะไม่มีสิทธิ์ในการซื้อขายพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายที่จะไม่มีการฝังไมโครชิปเอเมนขอปรับประกาศอีกครั้งหนึ่งไม่มีคำว่าฝังไมโครชิปเอเมนของเราธรรมิกชนและผู้เชื่อเอเมนไหมครับพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรและปกป้องในตรงนี้เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทั่วไทยเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทั่วทั้งแผ่นดินโลกให้เขาเหล่านั้นรู้ความจริงที่จะไม่มีการฝังไมโครชิปเพราะว่าไมโครชิปหรือไบโอชิปเนี่ยนะครับพี่น้องครับมีสารบางอย่างผู้ที่ฝังไมโครชิปนั้นจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นอิสระเขาจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าตัวของเขาถ้าว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายก็จะมีการกดปุ่มเจ้าตัวของเขาที่ฝังไมโครชิปจะระเบิดตุ่มนะครับพี่น้องครับซึ่งก็จะพบอันตรายแก่ตัวขอพระเจ้าโปรดช่วยให้เรามาดูต่อนะครับจะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวอีกรอบหนึ่งในเซคาริยาบทที่13ข้อ8จนถึงข้อ9ให้เราดูด้วยกันนะครับเซคาริยาบทที่13ข้อ8ข้อ9พระเจ้าตรัสว่าทั่วทั้งแผ่นดินจะต้องกำจัดเสียให้พินาศ2ใน3และเหลือไว้1ใน3ข้อ9เราจะเอา1ใน3นี้ใส่ไว้ในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงินและลองดูเขาเหมือนทดลองทองคำเขาจะร้องทูลอ่อนนามของเราและเราจะตอบเขาเราจะกล่าวว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติของเราเขาจะกล่าวว่าพระยะโฮวาคือพระเจ้าของข้าพเจ้าชนชาวยิวเป็นชาติเดียวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยของพระนางเอสเตอร์แล้วที่พี่น้องครับแต่ก็ทำให้สำเร็จโดยอำนาจของฮามานเพราะพระนางเอสเตอร์นั้นได้เข้าหาพระราชาและขอให้พระราชานั้นได้มีส่วนในการช่วยเหลือเธอและก็บรรดาชนชาวยิวมากมายก็ปลอดภัยและในสมัยของฮิตเลอร์นะครับพี่น้องครับก็พยายามที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนชาติอิสราเอลแต่ก็ยังเหลือจำนวนหนึ่งตราบจนกระทั่งทุกวันนี้และในบรรยากาศยุคสุดท้ายก็คือกรียุคจะมีชนชาวยิวจำนวนมากมาย2ใน3พี่น้องครับซึ่งโหดมากๆเลยนะครับเขาเหล่านั้นจะต้องถูกทำร้ายแต่อย่างไรก็ตามเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าต้องอธิษฐานหนักๆเลยนะครับเพื่อชนชาติของพระเจ้าเพื่อคนของพระองค์จะปลอดภัยพี่น้องครับในเวลาที่ไม่คิดไม่ฝันข่าวดีของผู้เชื่อก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าจะมารับเจ้าสาวของพระองค์ฮาเลลูยาขอพระเจ้าจะทรงโปรดเสด็จมารับเจ้าสาวของพระองค์เอเมนในมัทธิวบทที่24ข้อ30ถึง31เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้และจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในที่นี้ก็คือพระเยซูคริสต์บุตรมนุษย์จะเสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากข้อ31พระองค์ทรงใช้เราทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักซึ่งตรงนี้ยืนยันเลยนะครับเป็นคำตรัสของพระเยซูบอกว่าพระองค์จะทรงใช้ทูตของพระองค์เป่าแตรพี่น้องครับเป็นแตรครั้งสุดท้ายด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ฮาเลลูยาขอพระเจ้าได้ให้จิตวิญญาณของเราคือคนนั้นที่ถูกเลือกสรรไว้ทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดปลายฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดปลายฟ้าข้างโน้นพระเยซูจะทรงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องครับปรากฏขึ้นในท้องฟ้าคนทั่วโลกจะเห็นพระองค์ฮาเลลูยาคนมากมายจะเห็นพระองค์ด้วยเสียงแตรอันดังกระหึ่มฮาเลลูยาพระองค์จะทรงเลือกคนของพระองค์ใครก็คือคนนั้นที่ถูกเลือกคนที่ถูกเลือกก็คือคนที่มีตราประทับเอเมนใครเป็นผู้ประทับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ประทับตราเอาไว้จับจองเราไว้เป็นของพระองค์เอเฟซัสบทที่4ข้อ30ให้เราอ่านด้วยกัน
และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดรักษาตราประทับเอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่าให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระทัยเอเมนส่วนกษัตริย์ดาวิดเคยอธิษฐานบอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดอย่าได้นำพระวิญญาณของพระองค์ออกไปจากข้าพระองค์และขออย่าได้เวียงข้าพระองค์ออกไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์อยู่ในสดุดีบทที่51พี่น้องครับนั่นคือกษัตริย์ดาวิดได้อธิษฐานเช่นนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานแบบนั้นเหมือนกันก็คือว่าขอพระเจ้าอย่าได้เวียงเราออกไปจากเบื้องพระพักตร์พระองค์และขอพระเจ้าอย่าได้นำพระวิญญาณของพระองค์ออกไปจากข้าพระองค์เอเมนเพราะเราทุกคนมีตราประทับเอเมนรักษาตราประทับไว้เอเมนอย่าให้พระเจ้าเสียพระทัยเอเมนให้จิตวิญญาณของเราไปยินดีในการที่พระเจ้าทรงประทับตราในชีวิตของเราเอเมนและไม่เพียงเท่านั้นพี่น้องครับขอพระองค์ได้สิทธิ์ในตัวเราได้สิทธิ์ในจิตวิญญาณของเราเพราะว่าจิตวิญญาณของเรายำเกรงพระเจ้าแล้วเราพบใช่ไหมครับว่าบุคคลที่ยำเกรงพระเจ้าก็คืออับราฮัมเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและชีวิตของอับราฮัมเมื่อพระเจ้าบอกให้เขาถวายบุตรชายอิสฮากเขามีความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงนั้นดุเดือดในหัวใจของอับราฮัมอย่างสูงทำให้เขาเองนั้นกระทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าได้สิทธิ์ในชีวิตของอับราฮัมขอพระเจ้าได้สิทธิ์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับได้สิทธิ์ในตัวเราเต็มร้อยเพราะว่าพระองค์จะมารับเราเอเมนประการต่อมานะครับพี่น้องครับพระองค์จะมาบนเมฆเหนือฟ้าข้อพระคัมภีร์ที่ยืนยันอีกนะครับ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่16 17 1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่16 17ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของเทพบดีด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งหลายในพระคริสต์ที่ตายแล้วก็คือตายในระหว่างทางที่โดนลูกหลงนะครับพี่น้องครับที่ตายแล้วนะครับจะเป็นขึ้นมาเอเมนฮาเลลูยาจะเป็นขึ้นมาเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะชุบคนเหล่านั้นที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาเอเมนนะพี่น้องครับจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ก็คือใครก็ได้ที่รอดปลอดภัยจากบรรยากาศของในช่วงที่มีบรรยากาศกลียุคในช่วง3ปีครึ่งแรกและเข้าไปสู่ใน3ปีครึ่งที่2นะครับพี่น้องครับยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเอเมนขอให้เราทั้งหลายเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับเชื่อยังไงครับเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่ได้ชุบพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายคือพระวิญญาณองค์เดียวกันที่จะชุบบรรดาผู้ที่ได้ทำไมครับเพี้ยงพ้ำไปหรือโดนลูกหลงนะครับพี่น้องครับที่ตายไปพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะชุบคนนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยฮาเลลูยาและพระองค์ก็จะทรงให้บรรดาคนที่เป็นอยู่จะถูกเปลี่ยนกายใหม่ในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่15นะครับ53 54 55บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดเปลี่ยนกายใหม่ผู้คนของพระองค์และหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงรวบและรับคนของพระองค์ขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ฮาเลลูยาแล้วเราจะไปอยู่กับพระเจ้าณที่นั่นเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนฮาเลลูยาพี่น้องครับขอหนุนใจที่เราจะไม่สงสัยพระเจ้ารับเอโนกพระเจ้ารับเอเลียาพระเจ้าก็จะรับเราทั้งหลายด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราจะไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์ถามว่านานไหมจากนี้นะฮะเมื่อเหตุการณ์โน้นมาถึงวันนี้นับถอยหลังนานไหมพี่น้องครับชั่วอายุของเรานี้นะครับพี่น้องครับไม่นานเกินรอนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรให้เราดูต่อมัทธิวบทที่25ข้อ10เมื่อกำลังไปซื้อนั้นซื้ออะไรครับซื้อน้ำมันเมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็จะได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในการสมรสแล้วประตูก็ปิดพี่น้องตอนนี้กำลังพูดถึงอะไรครับตอนนี้กำลังพูดถึงหญิงพมจารี5คนที่มีตะเกียงและมีน้ำมันแต่ส่วนสำหรับหญิงอีก5คนที่มีตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันมีตะเกียงและแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีพระวจนะพระเจ้าหรือมีการทำพันธกิจของพระเจ้าตามพระวจนะมีน้ำมันแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความสนิทสนมในพระเจ้าดังนั้นหญิง5คนที่มีตะเกียงและมีน้ำมันก็คือมีความสนิทสนมในพระเจ้าและมีการเตรียมการพร้อมนะครับมีชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าพี่น้องครับจำนวนคนเหล่านี้ที่ได้มีการเตรียมการพร้อมก็จะถูกรับขึ้นไปแต่ที่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสประโยคนี้ว่ามี5คนที่มีตะเกียงและมีน้ำมันและมีห้าอีกห้าคนมีตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันทำไมเพียงแค่สิบคนทำไมพระองค์ไม่กล่าวว่ามีสิบคนมีเก้าคนมีตะเกียงและมีน้ำมัน
และมีเพียงแค่คนเดียวที่ไม่มีน้ำมันทำไมพระองค์กล่าวว่าอีก5คนไม่มีน้ำมันน่าคิดนะครับแปลว่าครึ่งๆขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นครึ่งนั้นที่เราจะถูกรับขึ้นไปเอเมนฮาเลลูยาฉะนั้นความสนิทสนมในพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นทฤษฎีความสนิทสนมในพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นหลักการและเป็นวิธีการความสนิทสนมพระเจ้าเป็นการลงแรงจากวิญญาณจิตของเราที่เราสนิทสนมกับพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดครองในใจของเราขอพระเจ้าประกอบพระราชกิจในจิตวิญญาณของเราให้เราใกล้ชิดพระองค์พี่น้องครับคริสตจักรได้มีนิเวศอธิษฐานเพื่อที่จะได้มีส่วนในการที่จะเสริมสร้างจิตวิญญาณของพี่น้องได้สนิทสนมกับพระเจ้าผู้พันกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์และมีชีวิตอยู่ในทางของพระองค์เอเมนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราคือผู้นั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราดูต่อนะครับซึ่งเป็นข้อพระคำของพระเจ้ายืนยันและรับรองการเสด็จมารับของพระเยซูคริสต์ในวิวรณ์บทที่19ข้อ7ในวิวรณ์บทที่19ข้อ7บอกว่าขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีร่าเริงยินดีพี่น้องพูดสิครับร่าเริงยินดีและเต้นโลดพระคัมภีร์ยืนยันอย่างนั้นนะครับขอเราทั้งหลายร่าเริงและยินดีและเต้นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมสสโปดกแล้วเจ้าสาวของพระองค์ก็ได้เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องครับเจ้าสาวของพระองค์ในที่นี้ได้เตรียมพร้อมแล้วหมายถึงอะไรครับหมายถึงการดำเนินชีวิตการประพฤติที่มีความเชื่อในพระเจ้าและดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องที่ดีที่สุดก็คือว่าเจ้าสาวของพระองค์นี่นะครับเป็นเจ้าสาวที่มีชีวิตที่ได้รับการตกแต่งในฝ่ายวิญญาณได้รับการเสริมสร้างในฝ่ายจิตวิญญาณและมีชีวิตงดงามถวายเกียรติแด่พระเจ้างดงามแบบพระเจ้าไม่ใช่งดงามแบบที่ตัวเองได้ตั้งสเปคเอาไว้พี่น้องครับหลายคนก็อยากจะมีชีวิตงดงามในสเปคของตนแต่ดีครับพี่น้องครับแต่ว่าจะดีที่สุดถ้าเรางดงามในสเปคของพระเจ้าสเปคของพระเจ้าเป็นอย่างไรเอ่ยสเปคของพระเจ้าเนี่ยครับจะยังรู้ได้จากการค้นคว้าเจาะลึกในพระคำของพระเจ้าและจากการสำแดงจากพระเจ้าผ่านพระวจนะผ่านการอธิษฐานผ่านการใกล้ชิดพระองค์เมื่อเราได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเหมือนกับเรากำลังถูกสร้างจากพระเจ้าจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่งใกล้ชิดมากขึ้นก็จากอีกสง่าราศีและอีกระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งและพระเจ้าก็จะตกแต่งชีวิตของเรางดงามขึ้น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 จนกระทั่งพระองค์หลงไหลในตัวเรางามเชื่อที่ว่าพระองค์หลงไหลและคลั่งไคล้ในตัวเราและปรารถนาต่อเราและมีความรู้สึกอยากจะเข้ามาและสำแดงพระองค์เองแก่ใจของเราฮาเลลูยางดงามเชื่อที่เรียกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเฝ้าดูชีวิตของเราทุกระยะทุกย่างก้าวทุกความคิดทุกอิริยาบถทุกคำพูดทุกอารมณ์ทุกวาจาที่เราได้กล่าวขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ช่วยเรางดงามเช่นนั้นเอเมนขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราทั้งหลายปลอดภัยเอเมนพี่น้องครับมีหลายคนก็ยังติดข้างคาใจนะครับอย่างเช่นบอกว่าแล้วทำไมถึงต้องเชื่อว่าพระเยซูจะมาในช่วงกลียุคพี่น้องครับคำตอบก็คือว่าแตรนี่ไงแตรเพราะในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะขออ่านนะครับใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่16 17เสียงแตรนี่นะครับด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของเทพบดีด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนข้อ17หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ก็จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นนี่คือประการแรกนะว่าทำไมถึงเชื่อว่าพระองค์จะมาในช่วงของกลียุคแต่ว่าไม่ใช่ก่อนกลียุคและประการที่2เนี่ยนะครับอะไรคือสิ่งที่ยืนยันอีกคำตอบก็คือว่าความทุกขเวทนาครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้าสาวของพระองค์ที่ได้รับนะพี่น้องครับซึ่งอยู่ในวิวรณ์บทที่7ข้อ13 14จะอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วคนหนึ่งในหมู่ในพวกวุโสนั้นถามข้าพเจ้าว่าคนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้คือใครได้มาจากไหนข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าค่ะท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้ก็คือคนที่มาจากความทุกขเวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมสสโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดพี่น้องครับใครคือคนนั้นนะพี่น้องครับก็คือผู้คนมากมายที่ได้รับ
ความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ยิ่งในเหตุการณ์ตั้งแต่3ปีครึ่งแรกและดึงไปลากยาวไปจนกระทั่งถึง3ปีครึ่งที่2อยู่ในบรรยากาศตอนต้นๆ นะครับพี่น้องครับในระยะ1และคนนี้ได้รับความทุกข์เวทนาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จะนำการปกป้องเกิดขึ้นในโรมบทที่8ข้อ18เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายโรมบทที่8ข้อที่35แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์จะเป็นความยากลำบากหรือเป็นการเคี่ยวเข็นหรือการดานอาหารหรือเป็นการเปื่อยกายหรือการถูกโผยภัยหรือการถูกคมดาบหรือข้อ37ในโรมบทที่8 37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับในเหตุการณ์เหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ที่ทรงรักเราทั้งหลายเอเมนพี่น้องครับจึงอยากขอหนุนใจที่เราจะไม่ทิ้งความเชื่อเอเมนขอหนุนใจที่เราจะไม่ทิ้งพระเจ้าไม่ปฏิเสธพระเจ้าเอเมนขอหนุนใจที่เราจะเชื่อจนถึงที่สุดเอเมนวางใจพระเจ้าขอบคุณพระเยซูในทุกกรณีขอพระเกียรติพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าดูแลคนของพระองค์ในอดีตพระเจ้าดูแลผู้คนของพระองค์ต่อมาตราบจนวันนี้พระเจ้าดูแลคนนั้นพระเจ้าดูแลข้าพระองค์ด้วยเอเมนขอพระเจ้าทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้เราทั้งหลายปลอดภัยเอเมนพี่น้องครับให้เราดูต่อในช่วง3ปีครึ่งหลังผู้เชื่อจะถูกรับขึ้นไปแล้วจะมีชัยนะพี่น้องครับจะมีชัยอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะมีขันแห่งพระวิโรจน์ของพระเจ้าเกิดขึ้นนะขอให้เราได้มาดูด้วยกันนะครับในขันแห่งพระวิโรจน์ขอข้ามมาเลยนะครับขันพระวิโรจน์นะขันใบที่6ก็คือจะมีสงครามอาร์มาเกดอนและเหตุการณ์สุดท้ายของกรียุคในวิวรณ์บทที่16ข้อ12ถึง16ทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำแห้งเพื่อเตรียมบรรดาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากตะวันออกถ้าหากว่ามีการเทขันลงมาแม่น้ำยูเฟรติสก็แห้งลงบรรดากองทัพกรีทัพเข้ามาทางทิศตะวันออกข้อ13และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครนะผีโสโครก็คือวิญญาณชั่วนะครับ3ตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาคนะอำนาจของผีร้ายออกมาจากปากพญานาคออกมาจากปากสัตว์ร้ายออกมาจากปากของคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยชนะข้อ14แล้วว่าผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระทำหมายสำคัญมันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพเพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดข้อ15นี่แน่เราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยนะพระเจ้าบอกว่าเราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้อย่างดีจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปื่อยกายให้คนทั้งหลายเห็นข้อ16และมันทั้ง3ได้ชุมนุมพวกกษัตริย์นะได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาฮิบรูเรียกว่าอามาเกโดนอามาเกโดนพี่น้องครับคำว่าพญานาคก็คือเป็นเหมือนกับผู้ให้พลังเป็นแล้วก็คำว่าสัตว์ร้ายก็คือคำว่าก็คือวีรบุรุษหรือเราเรียกว่าเจ้าโลกนะฮะแล้วก็ผู้ปลอมตัวเป็นผู้เผยชนะในที่นี้ก็คือเป็นเหมือนกับผู้กล่าวคำพยากรณ์เท็จนั่นเองพี่น้องครับเรียนแบบนะของพระเจ้าจริงๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของแท้เป็นการขับเคลื่อนด้วยวิญญาณชั่วที่จะรวบรวมบรรดาผู้นำกษัตริย์ต่างๆผู้นำแผ่นดินโลกที่จะยกทัพนะไปสู้รบกับบรรดาชนชาติของพระเจ้าที่อาร์มาเกโดนนั่นเองพี่น้องครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับให้เราดูนะขันใบที่7บทที่16ข้อ17ถึง21พี่น้องครับขันใบที่6ประชาชาติยกทัพมาทำสงครามกับอิสราเอลที่อาร์มาเกโดนหันไปที่7ในวิวรณ์บทที่16ข้อ17ถึง21แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในโลกไม่เคยมีมาก่อนนะครับพี่น้องครับมหานครบาบิโลนล่มจมเกาะและภูเขาจมหายไปนะที่โหดร้ายมากเลยนะครับลูกเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้าน้ำหนักแต่ละก้อนไม่ใช่5กิโลนะครับ50กิโลเหตุการณ์ต่อเนื่องนี่นะครับ
ก็คือว่าขณะที่ชาวยิวกำลังจะพ่ายแพ้ที่อเมเกโดนก็คือเมกิโดก็คืออยู่ทางตอนค่อนไปทางตอนเหนือของเยรูซาเล็มเมกิโดกำลังพ่ายแพ้และสู้กับเหล่าบรรดากองทัพทั้ง3กองทัพมหึมาจากทางตะวันมาจากทางเหนือทางด้านตะวันออกมาจากทางตอนเหนือทางด้านตะวันตกมาจากทางตอนใต้ก็คือทางแอฟริกามาสู้รบด้วยกันนะครับพี่น้องครับผู้คนจะล้มตายนี่นะครับพี่น้องครับเลือดจะท่วมบังเหียมม้านะพี่น้องครับเป็นจำนวนยาวไกลออกไปถึง300กิโลนะพี่น้องครับจะมีการสู้รบและผู้คนจะตายนะที่นั่นแล้วก็ชนชาวยิวกำลังจะพ่ายแพ้แล้วก็จะล้นมานะครับพี่น้องครับมาที่ไหนครับมาที่เยรูซาเล็มเพราะชนชาวยิวเขาถือว่าวิหารหลังที่3นี่นะครับคือคำตอบแล้วก็จะเข้ามาลี้ภัยในพระเจ้าณที่เยรูซาเล็มแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยที่ล้นมาที่เยรูซาเล็มในข้อต่อมาก็คือว่าบรรทัดต่อมาคือว่าพระเยซูจะขี่ม้าขาวพร้อมเจ้าสาวของพระองค์มาช่วยอิสราเอลซึ่งบันทึกไว้ในวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึง14พี่น้องครับตรงนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะก็คือพระองค์จะทรงเสด็จมาโดยบรรดาชนชาวยิวเหล่านั้นเขาจะคุกเข่าลงและร้องเรียกหาพระเมสสิยาและเขาจะกล่าวและเขาจะร้องคำว่าบาลุฮับบาบาเชมอาโดนายพี่น้องครับเมื่อเขาร้องหาพระเจ้าบาลุฮาบาบาเชมาโดนายบาลุฮาบาบาเชมาโดนายบาลุฮาบาบาเชมาโดนายและพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเสด็จมาและพระบาทของพระองค์จะเหยียบบนภูเขามะกอกเทศและภูเขามะกอกเทศจะแยกเป็น2ส่วนพี่น้องครับในพระคัมภีร์เซคาริยาบทที่14ในข้อที่3ถึงข้อ5พี่น้องครับจะแยกเป็น2ส่วนชนชาวยิวจำนวนหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งทางด้านบนภูเขานั้นพี่น้องครับเมื่อแยกออกเป็น2ส่วนก็คือแยกศัตรูออกไปฮาเลลูยาและพระองค์ก็ได้ความศัตรูและชนชาวยิวจำนวนหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็จะสามารถเล็ดลอดเล่นหนีออกไปได้ตามพระคัมภีร์เซคาริยาบทที่14ในข้อ3จนถึงข้อ5พระเยซูจะต่อสู้ผู้ที่มาเป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ในวิวรณ์บทที่19ข้อ13 14พี่น้องครับพระองค์จะทรงต่อสู้และพระเยซูจะโยนสัตว์ร้าย2ตัวสัตว์ร้าย2ตัวคืออะไรครับก็คือผู้นำของโลกนะครับพี่น้องครับก็คือสัตว์ร้ายและผู้เผยพระชนะเทศ2ตัวลงไปในบึงไฟพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องครับเป็นการอวสานเหตุการณ์ของในช่วงกรียุคก็คือปีที่7นะพี่น้องครับก็คือตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งถึงปีที่7นะในช่วงสุดท้ายนั้นฮาเลลูยาพอครบปีที่7ก็เข้าฉากฤดูกาลใหม่ก็คือยุคพันปีว้าวถามว่านานไหมไม่นานเมื่อไหร่ก็เวลานั้นก็กำลังจะมาถึงเราทั้งหลายอยู่ตรงไหนแล้วในเหตุการณ์ของโลกนี้กำลังจะเข้าสู่บรรยากาศของกรียุคเข้าหรือยังบางคนก็บอกว่าเข้าแล้วแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ายังแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นโรคระบาดเกิดนั้นเกิดนี้ก็คือพระองค์กำลังฝึกซ้อมรบเนี่ยฝึกคริสเตียนให้คริสเตียนได้เตรียมตัวเนิ่นๆฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าอย่าประมาทเราต้องเตรียมตัวเนิ่นๆเตรียมซ้อมรบเตรียมตัวฮาเลลูยาเตรียมในฝ่ายวิญญาณด้วยความเข้าใจและที่จะอย่างรู้ได้พี่น้องครับก่อนเข้าสู่กรียุควิหารหลังที่3ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างแต่วางแผนในการดำเนินการสร้างเพราะพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราได้ตื่นตัวแล้วก็การแกะตราที่1แกะตราที่2แกะตราที่3ก็โดยการอธิษฐานของเหล่าบรรดาผู้นำและก็ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนก็รู้ว่ายังไม่ได้แกะตราแต่ถ้ามีการแกะตรามันรุนแรงมันดุเดือดมากๆขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราทั้งหลายทุกคนที่จะรอดและปลอดภัยในบรรยากาศเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับเราติดตามพระเจ้าเราไม่ได้ติดตามสถานการณ์แต่เราจำเป็นต้องรู้สถานการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อว่าเราเองนั้นจะไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นหรือมรสุมเหล่านั้นได้มีอำนาจเหนือเราเมื่อตอนที่เปโตรเดินบนน้ำเปโตรจดจ่ออยู่ที่พระเยซูเขาก็เดินบนน้ำได้แต่เมื่อทันทีที่เขาฟังเสียงพายุคลื่นลมและหันจิตใจหันสายตาไปมองที่คลื่นลมเขาก็จมลงไปในทะเลพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอย่าให้เราหันจิตใจของเราหันเหความคิดของเราสายตาของเราไปจดจ่ออยู่กับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเน็ตอินเทอร์เน็ตโปรแกรมรายการต่างๆจนกระทั่งทำให้เราเองนั้นใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมากและใช้เวลากับพระเจ้าน้อยนิดเดียวอธิษฐานกับพระเจ้าเพียงแค่สองสามประโยคสาธุการแด่พระเจ้าขออวยพระพรในคืนวันนี้จะเข้านอนแล้วขอบคุณพระเยซูอาเมนแล้วหลับไปเลยโอ้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เราต้องอธิษฐานหนักๆเลยชาราบาบารากาชาบาบาอธิษฐานหนักๆทั้งก่อนนอนและตื่นนอนทำไมครับเพื่อที่จะบอกว่าเราเองนั้นสนใจและเราเฝ้าระวังเพื่อที่จะบอกกับจิตใจและบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์จะฆ่าลูกไม่ประมาทเพราะว่าความประมาทพี่น้องครับมันยากมากเลยขอพระเจ้าจะทรงโปรดรื้อฟื้นจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้รู้ว่าเวลาที่จะเข้ามาสู่ในสัปดาห์สุดท้ายหรือเข้าสู่กิริยุค7ปีนี่นะครับก็คือ3ปีครึ่งที่1และ3ปีครึ่งที่2มันกำลังจะเริ่มสัญญาณกำลังจะบ่งบอกกำลังจะบอกกำลังจะเป่าสัญญาณเหมือนกับคนที่เป็นนักวิ่งสัญญาณกำลังจะบอกว่าระวังปังและผู้คนก็วิ่งอย่างสุดกำลังสู่จุดหมายเราทุกคนก็กำลังฟังสัญญาณของพระเจ้าระวังนะครับพี่น้องครับปังเราก็วิ่งเต็มที่เดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับให้เรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าให้เรารักพระเจ้าและช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือคนในครัวเรือนญาติมิตรสหายและป่าประกาศนามพระเยซูเท่าที่เราจะป่าประกาศได้พี่น้องครับขอหนุนใจนะครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามีคุณค่าอย่างสูงไม่มียุคไหนนะพี่น้องครับในบรรดาผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลกจะตื่นเต้นเท่ากับคนในยุคนี้ไม่มียุคไหนไหนเลยนะครับในแผ่นดินโลกที่ได้มีการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาแล้วนี่นะครับจะตื่นเต้นมากๆเท่ากับในยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคที่เราเองนั้นทั้งหลายเราทั้งหลายทุกคนจะต้องรวมพลังกันในการที่จะผนึกกำลังกันและเราเชื่อว่าเมื่อเรารวมพลังกันผนึกกำลังกันพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรท่ามกลางเราพระเจ้าจะนำการปกป้องและความปลอดภัยมาเหนือเราถ้าเราไม่ได้ผนึกกำลังกันพี่น้องครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกินต่างคนต่างตามอำเภอใจพี่น้องอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะถูกแยกตัวแล้วเราจะถูกฉกฉวยไปเหมือนกับสารคดีที่สิงโตหรือเสือกำลังไล่ล่าเหยื่อไล่ล่ายีราฟถ้าแยกเหยื่อออกไปได้มันก็กัดกินชีวิตที่เรียกว่ามันหนำใจเลยทีเดียวฉะนั้นขอพระเจ้าที่เราจะไม่ได้เป็นเหยื่อของอำนาจวิญญาณเหล่านั้นที่กำลังไล่ล่าอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราผนึกกำลังกันและพึ่งพาพระเจ้าพระองค์จะนำสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่คนของพระองค์ที่ได้ผนึกรวมตัวเข้าด้วยกันและวางใจในพระเจ้าชนะมีแน่ความปลอดภัยมีแน่แก่ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะไม่ได้มีชีวิตแยกตัวเราเองพี่น้องครับถ้าเรารวมตัวกันเราจะอยู่และเราจะปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าจะทรงโปรดปกคลุมเราทั้งหลายด้วยพระสิริของพระองค์ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์และพระองค์จะบังคับบัญชาพระพรมาเหนือท่ามกลางเราเราอยู่ได้เราปลอดภัยได้โดยพระเจ้าเอเมนพี่น้องครับไม่ใช่โดยความดีที่เราทำไม่ใช่โดยความสามารถและประสบการณ์ที่เรามีแต่โดยพระกรุณาคุณของพระองค์ที่จะทรงโปรดให้กับเราให้เราทั้งหลายรับสิ่งดีนี้จากพระเจ้าด้วยความเชื่อและบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการแกะตราเมื่อไหร่ก็ตามข้าพระองค์ขอพึ่งพาพระเจ้าและมีชีวิตอยู่ในทางของพระองค์และที่จะเข้าหาพระเจ้าและที่จะปรึกษาพระองค์และปรึกษาผู้ที่ได้มีความเชื่ออย่างจริงจังและมีความเชื่อดีเดินกับพระเจ้าเอเมนเราจะไม่หลงทางเอเมนใครก็ตามที่ส่งอะไรมาพี่น้องครับฟังหูไว้หูใจเย็นๆพี่น้องครับฟังหูไว้หูแล้วก็รักษาจิตใจของเราให้มั่นคงและให้จิตวิญญาณของเรายึดเกาะติดอยู่ที่พระคำของพระเจ้าและตรวจตราดูพระคำของพระองค์ในแต่ละตอนว่าเป็นจริงเท็จอย่างไรขอพระเจ้ารักษาเราทั้งหลายไว้ให้อยู่ในทางของพระเจ้าปลอดภัยทุกฤดูกาลจนกระทั่งครบวาระเอเมนและเมื่อจบแล้วเข้าไปไหนครับเข้าไปสู่ในสัปดาห์หน้า1,000 ปีขอพระเจ้าอวยพระพรเอเมน